การเมืองในบ้านเราเนี่ยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกหยิบยกถูกพูดถึงให้เป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันที่6พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพุธนี้เนี่ยจะเป็นวันที่สภาจะเอาวาระการตั้งกรรมาธิการวิสามันแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาใช่ไหมครับวันนี้เทียบไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ก็อัดคลิปแล้วก็บอกว่าถ้าดูจากสัญญาณของพรรคการเมืองต่างๆขนาดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกพรรคสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนแล้วแล้วก็อ้างด้วยนะว่าแม้แต่ในส่วนของพลังประชารัฐวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลก็ออกมายอมรับแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจริงเป็นภารกิจที่ต้องผลักดันให้เป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองต่างๆที่จะต้องสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคการเมืองไอ้ตรงเรื่องกรรมาธิการนี่แหละที่เป็นประเด็นว่าเอ๊ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเป็นประธานอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการชูขึ้นมาว่าน่าจะมาเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญของกรรมาธิการชุดนี้วันนี้เทียบไทยบอกว่ากระแสการตอบรับเรื่องนี้นะได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวางเป็นนิมิตหมายที่ดีทางการเมืองที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไปฟังช่วงหนึ่งของเทพไทยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการนะครับเพราะคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับได้ออกมายอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งจะต้องผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติวันหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคนะครับที่จะสรรหาบุคลากรของพรรคเพื่อเข้าไปสู่การเป็นกรรมาธิการของคณะกรรมการชุดนี้นะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้มีการประชุมส.ส.ถ้ามีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการประชุมรอบๆผมเองก็เสนอนะครับว่าคนที่จะมาเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วนะครับในส่วนตัวเห็นว่าคนที่มีคุณสมบัติครบในเรื่องนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นคุณบัญญัติบรรทัดฐานอีกคนหนึ่งผมก็จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อที่จะขออนุมัตินะครับสนับสนุนให้คุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยไปเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องกระแสการตอบรับการขึ้นเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปอย่างกว้างขวางที่ทุกฝ่ายสนับสนุนและก็เห็นชอบนะครับที่จะให้บุคคลที่มีความสามารถที่จะเข้าไปทำหน้าที่และก็ขับเคลื่อนผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายนะครับเห็นชอบในเรื่องนี้เราเห็นว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประสบความสำเร็จและสังคมได้ก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมืองเสียทีครับซึ่งเรื่องการจะเสนออภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในพรรคประชาธิปัตย์เองก็ดูยังแบ่งรับแบ่งสู้นะจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรควันนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงตัวบุคคลแต่พูดในหลักการคือตอนนี้ยติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ในวาระของสภาแล้วเมื่อมีการหยิบยกขึ้นมาก็จะพิจารณาว่าจะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าแนวโน้มคงตั้งเพราะว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันให้มีการตั้งอยู่แล้วตอนเสนอญัตติเข้าไปฉะนั้นเมื่อมีการตั้งก็ค่อยมาพิจารณาตัวกรรมาธิการที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาไปฟังเสียงของจุลินที่ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้นะครับผมไม่พูดเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่ขอพูดเรื่องหลักการก็คือว่าขณะนี้ยติตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรจุอยู่ในวาระของสภาแล้วก็เมื่อมีการหยิบยกขึ้นมาก็จะมีการพิจารณาว่าจะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าแนวโน้มก็คงตั้งนะครับเพราะว่าทั้งรัฐบาลและก็ทั้งฝ่ายค้านก็มีความเห็นร่วมกันให้มีการตั้งอยู่แล้วตอน
อนเสนอญัตติเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการตั้งก็จะมีการพิจารณาตัวกรรมธิการที่จะเข้าไปสู่การพิจารณาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ขอเรียนว่าการพิจารณาว่าใครจะไปเป็นกรรมธิการก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับซึ่งที่ประชุมส.ส.ก็จะเป็นผู้พิจารณาผมก็คงไม่สามารถเรียนให้ทราบล่วงหน้าได้ว่าจะมีใครสนใจบ้างและควรจะเป็นใครแต่ว่าในส่วนของการหลังจากได้ตัวกรรมาธิการครบแล้วจะพิจารณาว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานตำแหน่งไหนในกรรมาธิการวิสามัญอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมาธิการซึ่งในส่วนรัฐบาลก็มีวิปรัฐบาลที่จะเป็นผู้พิจารณาอยู่โดยมีวิปของพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในวิปรัฐบาลที่เข้าไปร่วมพิจารณาอันนั้นก็ต้องรอทางวิปรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาอีกขั้นหนึ่งว่าควรจะเป็นใครอย่างไรนะครับซึ่งรัฐบาลไฟเขียวแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยทั้งอาจารย์วันนอร์ทั้งคุณสุธีคลังแสงอะไรก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าส่วนกระแสสังคมกรณีเรื่องเน็ตประชารัฐนั้นกสทช.ก็ได้ชี้แจงให้เห็นถึงความคาบเกี่ยวในการทำงานที่เหลื่อมล้ำกันอยู่ระหว่างกระทรวงดีอีกับกสทช.นะครับสุดท้ายแนวคิดของพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ประธานกรรมาธิการ ICT เนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องการเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติพลเอกอนันตพรบอกว่าประเทศเราจะพัฒนาไม่จำเป็นต้องเอาประเทศอื่นมาเปรียบเทียบแบบบัญญัติตัวอย่างเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละเรื่องระหว่างเรากับประเทศอื่นไม่เหมือนกันเราจะเอาสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราแต่ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ทุกอย่างทันทีตามกระแสเพราะเราก็มีแผนในการพัฒนาประเทศตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของเราขณะเดียวกันในการพัฒนาต่างๆก็ต้องวางแผนรับมือกับผลกระทบอื่นหรือปัญหาที่อาจจะเกิดกับสังคมไทยในด้านที่ไม่ดีด้วยเช่นกันเอาละปิดท้ายกันนะคะเรื่องนี้ค่ะมีความชัดเจนแล้วค่ะหลังจากที่ปปช.สภาเรียกไป2ปให้มาชี้แจงสรุปได้มาปหนึ่งแล้วนะประวิตรกับประยุทธ์เหรอได้มาปหนึ่งแล้วคือแต่ไม่ใช่ประวิตรและประยุทธ์ประสานประสานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกมอบหมายนายประสานหวังรัตนปราณีหวังรัตนปราณีเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกประจำตัวพลเอกประวิตรไปชี้แจงกรรมธิการปปช.ชุดที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส่งหนังสือมาเพื่อเรียกให้เข้าชี้แจงกรณีเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเรียกประยุทธ์ประวิตรได้ประสานไปได้ไหมไม่ได้ใกล้เคียงเอาไปก่อนเอาประสานไปก่อนโอเคครับนะคะ